สำนักงานศาลยุติธรรมก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลนะครับในกรณีบ้านพักข้าราชการตุลาการและก็ศาลบริเวณเชิงดอยสุเทพครับจังหวัดเชียงใหม่หลังจากทำหนังสือชี้แจงนายกรัฐมนตรีและก็รอการตอบกลับอยู่ในขณะนี้ครับโดยคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมหรือกบส.ประชุมวาระพิเศษนะครับในกรณีสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค5พร้อมบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมศาลฎีกาศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวใกล้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาแล้วครับค่ะโดยมติที่ประชุมก็กำหนดให้ทางสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องชอบธรรมแล้วก็โดยสันติวิธีค่ะโดยตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับทางธรรมชาติแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ให้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยหากรัฐบาลเห็นสมควรประการใดอย่างเช่นให้ชะลอการใช้บ้านพักเฉพาะส่วนที่มีการคัดค้านไว้ชั่วคราวหรือดำเนินการอื่นในระหว่างฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสำนักงานศาลยุติธรรมก็ไม่ขัดข้องนะคะขณะที่นายสราวุธเบญจกุลเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมอธิบายในเรื่องนี้นะครับว่าบริเวณการก่อสร้างที่มีต้นไม้เช่นต้นประดู่ต้นพลวงต้นสักต้นกระบากและก็อื่นๆรวมทั้งหมด240ต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่30เซนติเมตรขึ้นไปได้มีการขุดล้อมแล้วก็นำไปปลูกบริเวณใกล้เคียงภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับสำนักงานศาลยุติธรรมก็มีโครงการปลูกต้นไม้รวม 6,400 ต้นในพื้นที่โดยขอรับการสนับสนุนด้านกำลังคนและก็งบประมาณจากรัฐบาลเพื่อดำเนินการตามโครงการครับ